สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมารีอีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันเรื่องการถามอายุในภาษาจีนกันค่ะต้องขอสารภาพก่อนเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมารีเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประโยคที่ใช้ถามอายุในภาษาจีนเขามีการแบ่งระดับชั้นกันด้วยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงมารีก็ค้นพบว่าเฮ้ยทำไมมันมีประโยคที่สามารถใช้ถามถึงอายุได้หลายประโยคจังเลยมารีก็เลยไปหาค่ะแล้วก็ค้นพบว่าคนจีนใช้ประโยคในการถามอายุแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงวัยพูดแล้วอาจจะงงเราก็ไปดูประโยคกันเลยค่ะหนี่จิ้นเหนียนจีซุ่ยเหรอหนี่จิ้นเหนียนจีซุ่ยเหรอประโยคนี้นะคะก็เป็นประโยคที่ใช้ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่จะใช้กับเด็กค่ะเด็กที่อายุไม่เกิน10ขวบแต่เมื่อก่อนเนี่ยมารีใช้ประโยคนี้ถามทุกคนเลยนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้หนี่ตัวต้าเหรอหนี่ตัวต้าเหรอประโยคนี้นะคะก็แปลว่าคุณอายุเท่าไหร่เหมือนกับประโยคก่อนหน้านี้เลยแต่ประโยคนี้จะใช้ถามกับคนที่มีอายุเท่าๆเราหรือคนที่เป็นเพื่อนเรานั่นเองหรือเอาไว้ถามคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่ค่ะหนี่ตัวต้าเหนียนจี้เหรอหนี่ตัวต้าเหนียนจี้เหรอประโยคนี้นะคะก็ยังแปลว่าคุณอายุเท่าไหร่แต่จะใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าเราแล้วก็ยังอยู่ในวัยกลางคนอยู่นั่นเองชิงเว่นคำนี้นะคะแปลว่าขอถามหน่อยตอนที่หมาลี่เรียนอยู่ที่จีนนะคะมันจะมีคลาสหนึ่งที่เรียกว่าคลาสโขหยี่หมาลี่เนี่ยเรียนห้องของเด็กนักเรียนต่างชาติในห้องเนี่ยก็จะไม่มีคนจีนเลยแต่ว่าจะมีเพื่อนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกมีอาจารย์ที่สอนเป็นคนจีนแค่คนเดียวอาจารย์ก็จะให้นักเรียนเนี่ยออกมาแนะนำตัวแล้วก็ออกมาแนะนำที่เที่ยวสถานที่เที่ยวอาหารแนะนำประเทศของตัวเองคาบละ1คนแล้วก็หลังที่เพื่อนคนนั้นน่ะได้พรีเซนต์เสร็จอาจารย์ก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนในห้องถามคำถามเพื่อนที่มาพรีเซนต์ในวันนั้นค่ะซึ่งคำถามยอดฮิตเลยนะคะที่จะต้องถามทุกชั่วโมงและจะโดนถามทุกคนก็คือหนี่จิ้นเหนียนจีซุ่ยเหรอคือพออาจารย์เขาฟังจนถามครบทุกคนแล้วอาจารย์ก็มาบอกว่าต่อไปเวลาที่จะถามคนอื่นว่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วให้ใช้คำว่าฉิงเวิ่นนำหน้าทุกครั้งฉิงเวิ่นหนี่จิ้นเหนียนจีซุ่ยเหรอมันจะดูทำให้ประโยคสุภาพขึ้นดูซอฟลงแล้วก็ดูมีมารยาทมากขึ้นค่ะส่วนสำหรับคำตอบนะคะเวลาที่มีคนถามเราว่าเราอายุเท่าไหร่ก็สามารถตอบได้ดังนี้เลย我二十岁我二十岁ฉันอายุ20ปีแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากตอบเป็นประโยคที่ยาวๆแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นก็ให้ตอบว่า我今年二十岁ปีนี้ฉันอายุ20ปีแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากตอบสั้นลงกว่านั้นนะคะก็ให้ใส่ไปเลยแค่ตัวเลขเออฉือซุ่ยแบบนี้คนจีนก็เข้าใจเหมือนกันค่ะซีซีมารีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมไปกด Subscribe เพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆของมารีด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย